หลายๆคนตีเรื่องความสามารถเฉพาะตัวหรือสกิลเนี่ยผิดไปนิดนึงไม่มีเรื่องศักดิ์ศรีค้ำคอของโค้ชแท็กทีมแม้แต่คนเดียวเลยครับถ้าเรื่องเสียใจผมจะเสียใจว่าเด็กคนนี้ได้ลงน้อยจังเราแบบเฮ้ยเราเปลี่ยนไม่ทันอ่ะครับสวัสดีครับผมนายวิวัฒชัยเทือกโคกวดนะครับหรือว่าโค้ชเอกแท็กทีมครับผมครับสวัสดีครับผมชยุทธ ธนวัฒนานนท์ครับโค้ชนนท์ครับแท็กทีมเกิดขึ้นเกิดจากที่บ้านผมเนาะครอบครัวทั้งหมดเลยพ่อแม่พี่น้องทุกคนชอบฟุตบอลเมื่อก่อนเคยไปเรียนอะคาเดมี่ที่อื่นนี่แหละครับลูกหลานเราก็ทีนี้พอมีพื้นที่ว่างที่บ้านเหลือพ่อผมก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราทำเองให้เด็กได้มีพื้นที่เล่นฟุตบอลได้เอามาออกกำลังกายได้ออกจากจอทีวี iPad เนาะประมาณนั้นครับรูปแบบการซ้อมของแท็กทีมเนี่ยถ้าผมจะบอกว่าไม่แตกต่างเลยก็ทั้งหมดทั้งมวลก็คงไม่ใช่แต่มันก็มีข้อแตกต่างอยู่บ้างแต่ว่าโดยหลักแล้วแหละเราให้ความสำคัญกับพีระมิดขั้นพื้นฐานครับไม่ว่าจะเป็นบอลคอนโทรลบอลฟิลลิ่งแล้วก็การควบคุมบอลการเลี้ยงบอลอะไรเงี้ยแต่ว่าเราทำเรื่องนี้หัวข้อนี้อย่างจริงๆจังๆครับคือ2ชั่วโมงเราทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่เราเล่นหนึ่งหนึ่งแล้วก็เรามีการโคชชิ่งเด็กว่าจังหวะไหนควรเล่นแบบไหนจังหวะไหนไม่ควรทำลองมีช้อยให้เด็กเลือกหรือว่าลองให้เด็กตอบมาว่าเด็กเข้าใจจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับต้องยอมรับว่ามาจากการฝึกซ้อมครับสองคือทีมเราไม่ค่อยเปลี่ยนเชฟทีมบ่อยคือผู้เล่นเราอ่ะถ้าเล่นเราก็จะเล่นอยู่ด้วยกันนานแล้วก็ที่สำคัญเราแพ้มาเยอะครับเราแพ้ด้วยกันมาไม่ต่ำกว่าระยะเวลา2ปีครับเราแพ้มาตลอดเราก็เก็บข้อผิดพลาดมาทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยแล้วพอวันหนึ่งที่มันประสบความสำเร็จก็ต้องชื่นชมผู้ปกครองด้วยแล้วก็เด็กๆด้วยที่อดทนอยู่ด้วยกันครับผมก็ต้องขอตอบว่ามันแท็กทีมก็ยังเป็นปกติเหมือนวันแรกที่ผ่านมาเพราะว่ายุคใหม่ๆทุกวันนี้เราก็ยังแพ้อยู่เลยล่าสุดก็ยังแพ้90 93อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันเป็น DNA ของแท็กทีมอยู่แล้วที่เริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้แต่ว่าเราอยู่ด้วยกันความเข้าใจครับแล้วก็พัฒนาไปทีละเล็กทีละน้อยทีละขั้นตอนครับถ้าในส่วนตัวนะครับผมไม่ได้กดดันเพราะมันเราตั้งธงไว้ตั้งแต่แรกว่าเราอยากให้เด็กได้เล่นฟุตบอลได้ออกกำลังกายการมีแชมป์ไม่มีแชมป์มันคือเรื่องรองมันคือกำลังใจของเด็กมากกว่าอย่างถ้าออกแข่งทุกครั้งผมบอกกับเด็กตลอดว่าลงไปเล่นเถอะไปเล่นให้เต็มที่แพ้ชนะช่างมันแต่ถ้าพวกหนูลงไม่เต็มที่นั่นแหละมันไม่ได้ดีเลยครับกับการที่เราทุ่มเทฝึกซ้อมมาขนาดนี้ผมมองว่ามันก็ยังเป็นแบบเดิมครับเพราะว่าอุดมการณ์เราตั้งมาตั้งแต่แรกว่าเป็นแบบนี้แต่ถ้ามีแนวทางที่มันจะพัฒนาขึ้นได้โดยที่อาจจะมีผู้ใหญ่มาสนับสนุนอย่างตอนนี้ก็มีอาริเนาะมาสนับสนุนที่ Academy พยายามอยากให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆมากกว่านี้ครับเรื่องของการปฏิบัติหรือว่าแนวทางการสอนก็ยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าถ้าถามว่ามันมีความแตกต่างหรือว่าข้อดีเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยผมก็ต้องยอมรับตรงๆว่ามันมีแต่ข้อดีมากขึ้นเพราะอย่างเมื่อก่อนถ้าหน้าฝนอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้ยที่มันเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ย10คนเราหรือว่ามีคนมาเรียน 5-6 คนเนี่ยเราไม่สามารถจะย้ายไปซ้อมสนามในร่มที่มันมีราคาค่อนข้างแพงได้เราก็ต้องหยุดการเรียนการสอนไปการพัฒนาการมันก็ไม่ต่อเนื่องแต่ณเวลานี้พอมีคนมาเรียนเยอะค่าสนามพอเราแชร์กันแล้วมันก็น้อยลงการพัฒนาการมันก็ต่อเนื่องเด็กๆก็ไม่ต้องเอาเวลาไปเล่นโทรศัพท์หรือไปทำอย่างอื่นอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ถ้าผู้ปกครองท่านไหนที่พูดได้นะครับส่วนใหญ่แท็กทีมเนี่ยโชคดีผมจะพูดถึงผู้ปกครองแล้วผมจะพูดว่าโชคดีเพราะว่าผมโชคดีจริงๆแท็กทีมโชคดีจริงๆที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่สามารถพูดได้ผมส่วนใหญ่ผมจะถามเพราะว่าวันแรกที่คุณเอาลูกมาเรียนฟุตบอลน่ะเอามาเรียนเพราะอะไรผมจะให้เขากลับไปย้อนมองภาพแรกบางคนบอกว่าเอาลูกมาเรียนฟุตบอลเพราะลูกไม่ค่อยสบายอยากให้แข็งแรงบางคนบอกลูกว่างเกินไปติดโทรศัพท์บางคนอยากให้ออกกําลังกายแต่พอระยะห่วงระยะเวลานึงที่เด็กบางคนอาจจะมีแววคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะไปแบบกดดันเขามากเกินไปใครที่พูดได้เราก็จะพูดกับเขาว่าอย่าลืมธงแรกที่คุณพาเขามานะณวันนี้ให้ฟุตบอลเนี่ยมันต่อยอดในเรื่องของการศึกษา
การมีเพื่อนที่ดีการมีสุขภาพที่ดีการมีสังคมที่ดีแล้วอนาคตเนี่ยเรื่องการเป็นนักเตะอาชีพอะให้มันเป็นกำไรของเด็กดีกว่ายังไงก็ให้น้องเนี่ยมีแบบเขาเรียกว่ามีสังคมที่ดีมีสุขภาพที่ดีมีเพื่อนดีๆไว้ก่อนดีกว่าครับผมเรื่องเชียร์เสียงดังเรื่องตะโกนเสียงดังคือเราเต็มที่ถ้าเป็นการเชียร์แต่ว่าวัฒนธรรมของทีมเรามันเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับว่าเหมือนที่ผมบอกไม่มีใครก้าวไก่หน้าที่โค้ชเพราะฉะนั้นเนี่ยการเชียร์ของเราจะออกไปแนวสู้หน่อยสู้เขาเอาหน่อยแค่นี้จะไม่มีการไปตะโกนว่าคู่ต่อสู้เพราะว่าฟุตบอลของเรามันเป็นฟุตบอลที่มีความสุขเราไปที่เราก็อยากไปที่ไหนที่มีแต่มิตรภาพครับแล้วก็พอคนเข้ามาใหม่ๆเขาเห็นว่าไม่มีใครกล้าสั่งเด็กกล้าสั่งลูกแบบนี้เขาก็จะไม่ทำครับมันเหมือนวัฒนธรรมของทีมคืนกินสิ่งที่ไม่ดีออกไปครับผมเรื่องนี้ก็คือสภาพจิตใจครับมาอันดับหนึ่งคือเราเจอมาเยอะเด็กที่ซ้อมดีสามารถสู้กับใครก็ได้ในสนามซ้อมแต่สภาพจิตใจไม่เข้มแข็งพอไม่แข็งแรงพอที่จะกระหายในการเป็นผู้ชนะบางคนทักษะไม่ดีเลยแต่กระหายในชัยชนะตลอดเวลาเล่นออกมาเกินความสามารถเองก็มีครับคือข้อดีของแท็กทีมเนี่ยเราจะรู้พฤติกรรมเด็กเราจะรู้ธรรมชาติของเด็กแต่ละคนธรรมชาติเป็นแบบไหนเพราะว่าเหมือนที่คุณนนท์พูดในข้อที่แล้วว่าพวกเราเนี่ยนอกสนามก็เปรียบเสมือนเพื่อนบางครั้งชั่วโมงรีแลกซ์เราก็เปรียบเสมือนเพื่อนของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเปรียบเสมือนเพื่อนของเขาเราจะรู้พฤติกรรมของเพื่อนเราว่าธรรมชาติคนนี้เป็นแบบไหนธรรมชาติคนนี้เป็นยังไงบ้างเราก็จัดการกับธรรมชาติของเขาได้ถูกเพราะฉะนั้นธรรมชาติของเด็กเนี่ยถ้าเด็กที่มีหัวใจเนี่ยที่มันแข็งแรงอยากเป็นผู้ชนะกระหายในชัยชนะเนี่ยเขาจะเล่นออกมาค่อนข้างได้ดีกว่าคนที่ทักษะดีบางคนด้วยซ้ำครับมันต้องท้าความตั้งแต่ตอนซ้อมนะว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าเด็กจะต้องแชมป์ต้องยิงประตูเยอะต้องได้ถ้วยต้องอะไรเราบอกกับเด็กตลอดว่าเวลาลงไปเล่นต้องเต็มที่ไม่ต้องมากดดันหรือว่าอะไรครับเพราะว่าโค้ชก็ไม่ได้เคยกดดันเด็กลองดูได้ตอนเวลาไลน์จะบอกเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยไม่มีกันทำไมไม่ส่งทำไมไม่ยิงเลี้ยงเลยอยากทำอะไรทำไปเลยเต็มที่เป็นแบบนั้นมากกว่าครับผมว่ามันตั้งแต่การซ้อมแล้วเพราะว่าเราไม่เคยว่าเด็กเราอาจจะมีว่าเราอาจจะมีดุที่เขาไม่ตั้งใจซ้อมแต่เราไม่ได้ว่าที่เขาทำผิดถ้าทำผิดเราเริ่มใหม่ได้เราแก้ไขได้น้องยังเป็นเด็กเล็กอยู่เลยครับมันไม่มีทุกคนมีข้อผิดพลาดผู้ใหญ่ก็ยังมีข้อผิดพลาดผมก็ยังมีข้อผิดพลาดทุกคนมีข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นเราไม่เคยว่าเด็กมันเลยทำให้เด็กมั่นใจที่จะเล่นถ้าเด็กที่แบบเก่งมากๆเนี่ยครับเราก็จัดการเขาตั้งแต่ตอนซ้อมครับด้วยการที่ให้เขาขึ้นไปเล่นกับรุ่นพี่ที่เก่งกว่าเพราะว่าผมจะพูดกับเขาเสมอว่าพอไปวันนี้เราเป็นเด็กก็จริงแต่ปลายทางของฟุตบอลไม่มีอายุคนเก่งพอก็คือคุณก็แก่พอเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดจะเป็นนักฟุตบอลคุณก็ต้องเอาชนะให้ได้ทุกคนโดยที่ไม่สนว่าคนนี้จะอายุมากกว่าเรา1ปีหรือ2ปีเนี่ยประมาณเนี้ยก็คือเอาปลายทางมาพูดกับเขาให้เห็นภาพอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็คือในความสำเร็จของเรามีความพ่ายแพ้ควบคู่กันมาอยู่แล้วเราก็จะใช้แมตช์ในความพ่ายแพ้หรือจังหวะที่มันผิดพลาดอย่างเงี้ยครับซึ่งทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่น U10 U11 หรือ U9 U8 เนี่ยผมขอข้ามไปที่เด็กโตที่สุดของเราแล้วกัน U10 U11 แบบเนี้ยโค้ชเนี่ยแทบไม่ต้องบ่นอะไรละเด็กจะพูดกันเองว่าเฮ้ยอย่าทำแบบนี้ดิเดี๋ยวมันผิดพลาดถ้ามันพลาดแล้วมันเสียประตูได้ง่ายเพราะว่าเรามีประสบการณ์ล่วงกันบ่อยถึงแม้ว่าเวลาเราแข่งเรายังไม่ได้ลงสนามเนี่ยเราจะหันมาคุยกับเด็กว่าลองดูจังหวะนี้สิสาเหตุอะไรทำไมโค้ชถึงไม่ให้จ่ายบอลแบบนี้ส่งแบบนี้เห็นไหมว่าโอกาสเสียประตูมันเยอะผมโชคดีที่ผู้ปกครองค่อนข้างให้เกียรติแล้วก็ให้อิสระในการทำงานไม่ค่อยผู้ปกครองแท็กทีมไม่ก้าวไก่ในการทำงานของโค้ชมีเสนอแนะบ้างในตอนจบทางโค้ชก็ไม่มีอีโก้โค้ชทั้ง4คนน่ะไม่มีอีโก้เราก็เอามาคุยกันแล้วหาตรงกลางให้เด็กๆทำให้พวกผมทุกคนเนี่ยสอนเด็กได้ง่ายแล้วก็คุยกับเด็กได้เข้าใจครับถ้าถามว่ากระทบไหมก็คือเอาตรงๆแล้วไม่กระทบเลยครับเพราะว่าเรายังยืนหยัดในแนวทางของเราครับแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีที่วันนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับทางฟันเฟืองผมอยากจะบอกว่าหลายๆคนตีเรื่องความสามารถเฉพาะตัวหรือสกิลเนี่ยผิดไปนิดนึงเพียงแต่ว่าณวันนี้เราทำเรื่องความสามารถหรือว่าสกิลเนี่ยในพื้นฐานของเด็กก็คือการ
การคอนโทรลบอลการเลี้ยงบอลการให้ความมั่นใจเด็กในการกล้าเล่นเพราะความสามารถเฉพาะตัวแล้วเนี่ยถ้ามันแยกออกจริงๆมันเป็นทั้งการส่งบอลการรับบอลการยิงบอลการเลี้ยงบอลมันมีอีกหลายหัวข้อมากหรือว่าจริงๆการเล่นร่วมกันไม่ว่าจะเป็นดับเบิลพาสเป็นวอลพาสเป็นแบบเทิร์ดแมนเนี่ยทุกอย่างจริงถ้าเรามาแยกแล้วเป็นความสามารถเฉพาะตัวหมดเลยเป็นความเข้าใจส่วนบุคคลที่เราจะเอาไปประกอบแล้วก็ขึ้นไปเล่นในระบบทีมแต่ณวันนี้เราทำฟุตบอลเด็กเพราะฉะนั้นเราเลยต้องสร้างให้เด็กมีความมั่นใจในการเล่นก่อนแล้วเราค่อยไปใส่กฎให้เขาทีละนิดทีละนิดเรื่องการรับการส่งการเคลื่อนที่ตัวเปล่าอะไรแบบนี้จริงๆผมต้องบอกว่าผมตอบแบบนางงามเลยนะครับเป็นคำถามที่แบบดีมากๆครับเพราะว่าไม่มีเรื่องศักดิ์ศรีค้ำคอของโค้ชแท็กทีมแม้แต่คนเดียวเลยครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเราสอนเหมือนกันแต่เด็กอ่ะไม่สามารถเป็นเหมือนกันได้หมดเด็กก็คงต้องเก่งแตกต่างกันไปตามลักษณะธรรมชาติกายภาพของเด็กๆเพราะล่าสุดผมก็เพิ่งแพ้มา9-3แพ้มา9-0เพิ่งตกรอบแรกมันเป็นเรื่องของปกติของแท็กทีมมากๆครับเพราะว่าเราเป็นอะคาเดมี่ที่เน้นพัฒนาเรามีผู้เล่นหลายชุดเรามีเด็กหลายลักษณะแล้วเราก็พยายามคอนโทรลหรือว่าบริหารให้กลุ่มนี้เล่นในเกรดนี้กลุ่มนี้เล่นในเกรดนี้ใครที่พร้อมเข้าสู่วัยการแข่งขันหรือแบบว่าจริงๆจังๆเราก็ส่งเขาไปเล่นในแมตช์การแข่งขันที่จริงจังใครที่ยังไม่พร้อมเราทางอะคาเดมี่เนี่ยครับก็หาแมตช์พัฒนาในการอุ่นเครื่องให้ครับเพราะฉะนั้นเราไม่ห่วงเลยเรื่องแพ้ตกรอบแรกเราโตมาแบบนี้ครับเราโตมากับความผิดพลาดโตมากับความพ่ายแพ้เราอยู่ได้สบายมากครับผมถ้าเรื่องเสียใจอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าเสียใจบางทีผมอาจจะเสียใจว่าบางทีไปแข่งเด็กแข่งบอลมันก็จะมีจำนวนหนึ่งแล้ว15 คน20 คนที่เอาไปแข่งใน1 ชุดถ้าเรื่องเสียใจผมจะเสียใจว่าเด็กคนนี้ได้ลงน้อยจังเราแบบอุ๊ยเราเปลี่ยนไม่ทันอ่ะผมเสียใจแค่ว่าเด็กคนนี้ได้รับโอกาสน้อยแต่ก็ได้ลงนะแต่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะแบบน้อยเกินไปผมจะเสียใจเรื่องนี้มากกว่าทีนี้เราแก้เลยเราส่ง2 ชุดเลยเด็กได้เล่นเยอะๆให้มันแชร์กันให้ได้มากที่สุดเพราะเราไม่ได้หวังผลเพราะว่าให้เด็กได้เล่นดีกว่าถ้าดีใจผมดีใจผมก็ต้องพูดผมก็ดีใจกับเด็กอีกที่มีน้องได้เซ็น BG เนาะอย่างน้องโปรดมีน้องได้ออกไปเปิดประสบการณ์ที่เยอรมันได้ทุนฟรีได้ไปออกแข่งกันมันทำให้เด็กได้มีโอกาสมากๆเลยครับถ้าอยากจะฝากครับผมแค่อยากอย่างที่โค้ชเอกพูดตั้งแต่แรกคุณผู้ปกครองพาน้องมาเล่นฟุตบอลเพื่ออะไรคุณรู้อยู่แล้วคุณต้องการให้น้องออกกำลังกายอยากให้น้องออกจากจอโทรทัศน์ผมว่าถ้าทำได้ถ้าคิดได้เท่านี้ก็โอเคแล้วไม่ต้องถ้าคาดหวังมากมันส่งผลเสียกับน้องเพราะมันจะไปกดดันน้องมากกว่าอยากกดดันเลยครับเด็กเขายังเล็กอยู่เลยสำหรับผมก็ทัศนคติเชิงบวกครับสำคัญที่สุดให้กำลังใจเขาเยอะๆครับเพราะว่าไม่ว่าจะหนังสือเล่มไหนที่เกี่ยวกับฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยเองยุโรปเองอเมริกาเองเขาก็บอกว่าผู้ปกครองสำคัญที่สุดในความสำเร็จของลูกเพราะฉะนั้นโค้ชต่อให้โค้ชเก่งแค่ไหนโค้ชดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าผู้ปกครองไม่สนับสนุนหรือว่าไม่คอยช่วยกันเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำให้น้องไปถึงฝั่งฝันได้ครับเพราะว่าอนาคตน้องยังต้องเจออีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพการงานด้านอื่นเรื่องผู้หญิงเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องดนตรีที่มันจะสามารถดึงความสนใจของน้องๆไปได้อยากให้เขาอยู่กับฟุตบอลโดยแบบมีความสุขที่สุดครับแล้วก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าให้นักกีฬาอาชีพเป็นผลกำไรของการเล่นฟุตบอลของเขาให้ฟุตบอลพัฒนาเขาทั้งเรื่องบุคลิกทั้งเรื่องสังคมทั้งเรื่องเพื่อนฝูงทั้งเรื่องที่สำคัญที่สุดคือการศึกษาครับผมให้กำลังใจน้องในทุกๆเรื่องนะสำหรับผมเรื่องเรียนเรื่องฟุตบอลเรื่องกีฬาหรือว่าอะไรทุกเรื่องผมว่าการให้กำลังใจสำคัญที่สุดแล้วก็อยากจะฝากทุกคนนะที่คอยติดตามเชียร์เนาะให้กำลังใจแท็กทีมก็ติดตามได้เลยครับทางเพจทาง TikTok อะไรอย่างนี้เพจ Facebook แท็กทีมแล้วก็ TikTok ก็แท็กทีม Official ครับก็ฝากขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านครับที่
สนับสนุนเราด้วยการพาบุตรหลานมาเรียนแล้วก็มาซ้อมกับแท็กทีมไม่ว่าคุณจะอยู่อะคาเดมี่ไหนคุณก็สามารถมาซ้อมกับเราได้มาเรียนกับเราได้